สวัสดีครับวันนี้ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การศึกษาพระวจนะของพระเจ้านะครับจากรายการ Living Life ด้วยกันสำหรับในวันนี้พระวจนะของพระเจ้าที่เราจะเรียนรู้หนุนใจและศึกษาร่วมกันในวันนี้นะครับอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่18ข้อ9ถึงข้อ17นะครับพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้เนี่ยนะครับ1ตอนที่เราเรียนรู้ด้วยกันมีอยู่2เรื่องแต่เป็นสองเรื่องที่ทำให้เราได้เห็นถึงความถ่อมใจที่พระเยซูคริสต์ปรารถนาอยากจะให้สิ่งนี้มีอยู่ในชีวิตของเราทั้งหลายและเป็นคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับชีวิตคริสเตียนเรื่องแรกที่เกิดขึ้นก็คือว่าพระเยซูได้ทรงยกตัวอย่างว่ามีคนขึ้นไปอธิษฐานที่พระวิหารเนี่ยสองคนนะครับคนแรกเป็นฟาริสีอีกคนหนึ่งเป็นคนเก็บภาษีซึ่งคนที่เป็นฟาริสีเนี่ยก็จะอธิษฐานกับพระเจ้าถึงสิ่งต่างๆนานาที่ตัวเขาเองได้กระทำและโดยเฉพาะอย่างยิ่งล้วนเป็นสิ่งที่เขาคิดว่าสิ่งที่ดีและทำให้กับพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอดอาหารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถวายทรัพย์ถวายสิบลดหรือว่าถวายสิ่งต่างๆให้กับพระเจ้าและในขณะเดียวกันเขาก็มองคนเก็บภาษีที่อยู่ข้างๆว่าเขาดีกว่าและเขาก็ทำในสิ่งที่ดีกว่าคนเก็บภาษีนั้นและเมื่อผ่านไปคนเก็บภาษีนั้นก็อธิษฐานกับพระเจ้าเหมือนกันแต่ไม่กล้าที่จะแงนมาหน้าตัวเองขึ้นมองดูฟ้าหรือมองไปที่พระเจ้ากับตีอกชกตัวแล้วก็บอกว่าเขาเป็นคนบาปเป็นคนที่ไม่สมควรที่จะเข้ามาสู่พระวิหารแต่ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ให้โอกาสกับเขานะครับสองคนนี้พระเยซูจึงบอกว่าเมื่อกลับไปแล้วคนที่ถูกนับว่าเป็นคนชอบธรรมก็คือคนที่แสดงตัวว่าเป็นคนถ่อมใจและเป็นคนที่สำนึกว่าตัวเองนั้นเป็นคนผิดคนบาปเป็นคนที่ไม่ได้ลบหลู่ดูหมิ่นคนอื่นๆภาพที่สองหรือเรื่องที่สองในพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้ก็คือเรื่องของเด็กทารกหลังจากที่พระเยซูได้พูดถึงเรื่องของคนเก็บภาษีและฟาริสีแล้วพระองค์ก็พูดถึงเด็กทารกมีคนอุ้มเด็กทารกเข้ามาหาพระเยซูและพระองค์ก็บอกว่าจงให้เด็กเล็กๆ เข้ามาหาเราอย่าห้ามเขาเลยเพราะว่าแผ่นดินของพระเจ้าเป็นของคนอย่างพวกเขาเราบอกความจริงพวกท่านว่าใครที่ไม่ยอมรับแผ่นดินของพระเจ้าเหมือนเด็กเล็กๆจะเข้าในแผ่นดินนั้นไม่ได้อยู่ในข้อที่16และข้อ17ของตอนนี้นะครับซึ่งทั้ง2เรื่องนี้พระเยซูปรารถนาจะแสดงให้เราได้เห็นถึงความสำคัญของความถ่อมใจฟาริสีกับคนเก็บภาษีมีความแตกต่างกันทั้งวิธีคิดการดำเนินชีวิตผลลัพธ์ของชีวิตที่เกิดขึ้นแต่ยังไงก็ตามพระองค์ปรารถนาอยากจะให้ชีวิตของเราทุกคนไม่ว่าเราจะดำเนินชีวิตในรูปแบบไหนทำหน้าที่อะไรมีอาชีพอะไรให้เราได้สำรวจตัวเองให้เราได้คิดถึงสิ่งที่ตัวเราเองทำว่ามีความบริสุทธิ์แสดงถึงความถ่อมใจมากน้อยสักแค่ไหนภาพเปรียบเทียบของทั้งสองเรื่องนี้ก็เป็นบทเรียนสำหรับชีวิตของเราอย่างดีด้วยว่าการที่เราจะเข้ามาหาพระเจ้านั้นเราจะเข้ามาหาพระเจ้าด้วยท่าทีแบบใดความถ่อมใจเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของผู้เชื่อในพระเจ้าเขาจะไม่ได้อ้ออวดตัวเองว่าดีกว่าคนอื่นอย่างไรแต่คนที่ถ่อมใจคือเขาจะพิจารณาการกระทำของตัวเองอยู่เสมอและรู้ตัวว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามีความจำกัดมากเพียงใดและด้วยความจำกัดนั่นเองเขาจึงต้องพึ่งพระเจ้าเขาจึงต้องแสวงหาพระเจ้าและตัวเขาเองก็รู้ว่าถึงแม้เขาจะทำอะไรได้มากมายก็ตามแต่เขาก็ยังจำเป็นต้องพึ่งพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องสติปัญญาไม่ว่าจะเป็นเรื่องกำลังกายกำลังใจสุขภาพหรือวิธีคิดวิธีทำต่างๆเขาจะแสดงความถ่อมใจออกมาโดยการพึ่งพาพระเจ้าและคนต่อมใจจะเข้าใจว่าสิ่งที่เขาทำนั้นเป็นการถวายเกียรติให้กับพระเจ้าไม่ใช่เป็นการทำเพื่อยกย่องตัวเองไม่ใช่เป็นการทำเพื่อให้ตัวเองได้รับนับหน้าถือตาจากคนอื่นๆนี่เป็นสิ่งที่พระเยซูสอนเราและปรารถนาอยากจะให้เราได้แสดงสิ่งนี้ออกมาเพราะฉะนั้นคนที่ถ่อมใจเอาง่ายๆจะไม่เปรียบเทียบกับสิ่งที่ตัวเองทำกับคนอื่นทำความถ่อมใจไม่ใช่การประกาศตัวให้คนอื่นรู้ว่าโอ้ยฉันถ่อมใจอย่างนี้ฉันเป็นคนดีอย่างนั้นเป็นคนดีอย่างนี้แต่วิธีการแสดงความถ่อมใจก็คือว่าแสดงออกมาจากชีวิตปกติประจำวัน
โดยที่ไม่ต้องพูดโดยที่ไม่ต้องให้คนอื่นได้เห็นว่าเราทำอะไรหรือไม่ทำอะไรเพราะฉะนั้นคนที่ถ่อมใจก็คือว่าทำทุกอย่างที่ดีแม้คนอื่นจะเห็นหรือไม่เห็นก็ตามเพราะฉะนั้นการมองคนอื่นต่ำต้อยก็เป็นการที่เราไม่ถวายเกียรติให้กับพระเจ้าด้วยเพราะพระวจนะของพระเจ้าได้บอกว่าบุคคลที่ดูถูกคนอื่นก็เท่ากับดูถูกพระผู้สร้างของเขาเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพระเจ้าเนี่ยเป็นพระองค์พระเจ้าที่สร้างเราทั้งหลายทุกคนเราไม่มีสิทธิ์เลยที่จะไปดูถูกคนอื่นว่าคนนี้ต่ำต้อยคนนี้ด้อยกว่าเราคนนี้เราทำได้ดีกว่าคนนั้นกว่าคนนี้มากมายเราไม่มีสิทธิ์ที่จะเปรียบเทียบตัวเราเองว่าดีมากกว่าคนอื่นอย่างไรพระเจ้าต้องการให้หัวเรามีหัวใจที่บริสุทธิ์และมีความคิดที่บริสุทธิ์ความถ่อมใจเป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เราได้เห็นถึงหัวใจที่มีความคิดที่บริสุทธิ์ได้วันนี้เราเริ่มถ่อมใจกับคนรอบข้างในชีวิตของเราเช่นเราเริ่มถ่อมใจกับคนในครอบครัวของเราก่อนสามีภรรยาและลูกๆเป็นไปได้ไหมครับที่พ่อก็อาจจะจำเป็นต้องขอโทษลูกเมื่อคุณพ่อทำผิดหรือทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับลูกนั่นก็เป็นภาพของการแสดงความถ่อมใจให้กับลูกของเราได้เห็นและเป็นแบบอย่างได้เพราะฉะนั้นให้ความถ่อมใจนำมาซึ่งสันติสุขในชีวิตของเราในครอบครัวของเราและนำมาซึ่งสันติสุขในคริสตจักรของเราด้วยสำหรับวันนี้ขอให้บทเรียนจากพระวจนะของพระเจ้าจะหนุนใจเราที่จะดำเนินชีวิตด้วยความถ่อมใจพระเจ้าบอกว่าอยากให้เราดำเนินชีวิตด้วยความถ่อมใจไปกับพระเจ้าของเราวันต่อวันด้วยการพึ่งพาพระองค์ขอพระเจ้านำเราทั้งหลายให้ได้รับการอวยพรจากพระเจ้าและกลับมาพบกับรายการ Living Life ได้ใหม่ในวันต่อไปครับสำหรับวันนี้ให้เราอธิษฐานด้วยกันครับสาธุการข้าแต่พระเจ้าโปรดสอนข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นคนถ่อมใจเป็นคนที่มองเห็นผู้อื่นว่าเขาเป็นฝีพระหัตถ์ของพระเจ้าเป็นคนที่จะมีส่วนทำให้คนอื่นได้ถวายเกียรติให้กับพระองค์เป็นคนที่มีชีวิตมีความคิดที่บริสุทธิ์แสดงออกมาด้วยความถ่อมใจขอพระเจ้านำพาเราทั้งหลายที่เราจะมีส่วนที่ทำให้แผ่นดินของพระองค์ขยายออกไปด้วยท่าทีความคิดการกระทำที่บริสุทธิ์และถ่อมใจของเราทั้งหลายทุกคนขอพระเจ้าทรงเสริมกำลังให้เราทั้งหลายที่จะมีโอกาสได้แสดงความถ่อมใจในชีวิตปกติของเราในครอบครัวในที่ทำงานในสังคมและในชุมชนเพื่อจะเป็นที่ถวายพระเกียรติให้กับพระเจ้าอธิษฐานทูลขอทุกอย่างนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน